มาเขียนซาวใช่ไหมซาวเพ่ใช่ไหมซาวเพ่กับ2ล้านใช่ไหมตำรวจนี่คือ4กับ2ซาวเป็นไหนนี่กระสอบใส่เป้ของซาวเป็นหนังเฮ้ยมาไม่ได้เฮ้ยเอามานี่มามีซาวที่หนึ่งไม่ต้องเขียนไว้นะต้องเอาเมจิกมาไปเอาเมจิกมาไปคุณยายสองล้านเก้าแสน42,000เมตรต้องจังต้องออกต้องออกมันจะหมดเลยอ่ะเดี๋ยวถ้าได้นับแล้วถ่ายปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวไปนั่งให้ละเอียดอีกทีนั่งเล็บกระสอบไหลขับนิดหน่อยเอาป่ะอันนี้ปละเอาละไปเอาลงมาเอาขึ้นบนแล้วเอาลงมาเอาลงมาเป้ลงมาเป้ลงมาเอาเป้ลงมาทำมาเป้แล้วเอาอีกถ้าไปหมดเลยมีกี่เป้มีอะไรจะได้เป็นหลักฐานไหมแท็กนี่ประมาณเท่าไหร่2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5มาใส่กระสอบก็มีดูเบื้องต้นต้องหากี่คนนะผู้ต้องหาเบื้องต้นได้กลุ่มคนครับตอนนี้ก็เรากำลังตามจับติดตามจับรถที่เป็นรถนำซึ่งคาดกับด่านคาดว่าคนมาจากที่ไหนครับน่าจะมาจากสายเชียงใหม่ครับเป้าจุดหมายของเขาหน้าไปตลาดไทยครับตลาดไทยนะครับผู้ต้องหานี่เป็นคนที่ไหนครับท่านจังหวัดนครราชสีมาครับนครราชสีมาใครมาเยอะไหมครับผมรู้ให้ดูจำได้ไหมต้องความว่าผมเริ่มจากตีแกรุ่มแกรขึ้นมาจะคุยกันยาที่ออกมาก็จำได้แค่คนที่ว่าพอเขาได้ยินเราเห็นเราไปจอดที่เปลี่ยนชื่อจริงชื่อปรเมศนามสกุลฮะรวยสุนัยอายุ25เขาให้ขับไปที่ไหนที่ลำลูกกาลำลูกกาได้ค่าจ้างเท่าไหร่ขอให้เป็นเดือนครับเดือนเท่าไหร่เดือนละ25,000เดือนละ25,000ก็ขับมานานหรือยังยังไม่ถึงเดือนเลยครับยังไม่ได้รับเงินของบริษัทอะไรไม่มีชื่อบริษัทครับเขาเป็นเท่าเหมือนเท่าแก่ธรรมดาขับมาจากไหนจากลำลูกกาไม่ไปเอาของมาจากไหนเอาของมาจากเวียงไอเวียงปลาเป้าเวียงปลาเป้าออกมากี่โมงออกมาช่วง5:00ตรงมาถึงด่านเนี่ยมากันกี่คันถึงด่านที่โดนจับเนี่ยมีรถมากันกี่คันออกมาจากเวียงปลาเป้ามีรถผมคันเดียวนี่แหละรถบรรทุกมโหฬารเลยนี่มันหยุดก่อนผมจะไปโทรให้ครับอ่ะ4 5ไปจ้ะไปตามมาแค่ตามไปยังอยู่ก่อนไปนี่นะครับไปแยกไปยังนะที่เสียงของเขาหันนี้ก่อน